ะใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เธอได้สานสวัสดีครับได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเอ็นเตอร์เทนกันแล้วนะคะวันนี้เราก็มีข่าวบันเทิงที่ทั้งเข้มข้นทั้งแซ่บทั้งร้อนมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้กับเราสองคนดิฉันใบเตยพรปจีค่ะครับผมเทมสุกิจนะครับก็ข่าวแรกวันนี้เนี่ยก็ยังคงไม่จบนะฮะเกี่ยวกับกรณีศิลปินดาราที่รีวิวผลิตภัณฑ์นะครับที่ไม่ได้มาตรฐานก็ถึงคราวของพระเอกอย่างเคนภูมิแล้วก็เอสเธอร์แล้วนะฮะที่เข้าไปสอบปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพระเอกหนุ่มเคนภูมิควงแฟนสาวนักแสดงเอสเธอร์สุปรีลีลารวมถึงเน็ตไอดอลชื่อดังณัฐนิสามณีเดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผบ.ตร.และพนักงานสอบสวนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระราม1เพื่อสอบปากคำตามหมายเรียกกรณีรับรีวิวผลิตภัณฑ์ในเครื่องเมจิกสกินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยการใช้เครื่องหมายอย.ปลอมและติดเครื่องหมายการค้าผิดประเภทรวมทั้งมีแหล่งผลิตหรือโรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายค่ะโดยเคและเอสเธอร์เปิดใจยอมรับว่าโพสต์รีวิวสินค้าในเครื่องเมจิกสกินไปเมื่อประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ทดลองใช้สินค้าดังกล่าวจริงก่อนจะลงรีวิวแต่ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับเครื่องหมายอย.เพียงดูแค่ข้างกล่องแล้วก็เห็นจากโฆษณาเท่านั้นค่ะสำหรับตอนนี้ยังเหลือคนบันเทิงและเน็ตไอดอลตามหมายเรียกที่ออกไปแล้วอีก17คนซึ่งต้องเดินทางมาสอบปากคำตามหมายเรียกในวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมายอาทิก้อยรัชวินป๊อกพัสรกรมากี้ราศีกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ลีเดียสรัญรัตน์ไอ้อภิสดาวุ้นเซวินิธิภาพุทธพุทธิชัยไต้ฝุ่นกนกฉัตรศิริต้าเจนเซนรถเมย์คนึงนิดน้ำชาชิรนัทตุ๊กกี้สุดารัตน์นานาไรบินาอุ้มลักขณากิ๊บซี่วนิดาแล้วก็เน็ตไอดอลเจสซี่วอร์ดค่ะซึ่งทั้งหมดสามารถติดต่อขอเข้าพบเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าได้ก่อนวันนัดหมายซึ่งคนบันเทิงรวมถึงเน็ตไอดอลที่เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนทุกคนยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการสอบถามข้อเท็จจริงเท่านั้นค่ะเรื่องนี้ยังคงเคลียร์ไม่จบนะเพราะว่ามีศิลปินดาราหลายท่านเลยนะค่ะเรียกว่าลิสต์ยาวเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะสำหรับเหล่าคนบันเทิงที่จะทยอยไปให้ปากคำแก่ตำรวจนั่นเองค่ะครเรื่องของคดีความต่างๆยังไม่จบนะคะขยับมาที่ขวัญใจชาวร็อกอย่างหนุ่มกะลากันบ้างดีกว่าค่ะก็เรื่องของคดีละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเรียกว่ายืดเยื้อกันเลยทีเดียวล่าสุดก็ถูกตำรวจเนี่ยส่งฟ้องศาลค่ะหลังจากที่ไกล่เกลี่ยกันไม่ลงตัวนะคะเพราะว่าคู่กรณีเนี่ยเรียกค่าเสียหายกว่า20ล้านบาทเลยค่ะร็อกมาสเข้มหนุ่มกะลาเดินทางมายังสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศสำนักงานอัยการสูงสุดหลังตกเป็นจำเลยในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการเผยแพร่ภาพแล้วก็เสียงต่อสาธารณชนเนื่องจากได้นำเพลงยามไปแสดงคอนเสิร์ตหลายครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากค่ายเพลงมิวสิกบัคเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวหนุ่มพร้อมสำนวนคดีมาส่งฟ้องกับอัยการเพื่อนำไปสู่กระบวนการสั่งฟ้องต่อไปซึ่งหนุ่มกลาเปิดใจว่าเครียดกับคดีดังกล่าวที่ผ่านมายอมรับว่าทำผิดจริงแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีมาตลอดแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะอีกฝ่ายเรียกค่าเสียหายชดเชยโดยรวมที่แจ้งความไว้ตามสถานีตำรวจทั่วประเทศกว่า40แห่งสูงถึง20ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วค่ะผมเนี่ยผมเป็นนักร้องที่มีค่าตัวต่อโชว์นึงประมาณแสนกว่าบาทเรียกผม 500,000 นะครับมันไม่มีความสมเหตุสมผลอยู่แล้วครับคือผมอ่ะผมพูดตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วที่ผมพูดผ่านสื่อว่าผมยอมรับตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าผมผิดและผมก็พร้อมจะเยียวยาในส่วนที่มันเกิดความเสียหายแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปโดยแบบความยุติธรรมเช่นกันเพราะว่าผมก็เป็นคนนักร้องที่ทำมาหากินที่ผมไม่ใช่นักธุรกิจพันล้านนะครับที่แบบมาเรียกเงินผมรวมๆแล้ว 20-30 ล้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นเด็กคนนึงที่ยังต้องใช้แรงงานในการร้องเพลงอยู่อ่ะก็คืออะไรเงี้ยก็เลยแบบแค่ต้องการความเห็นใจเท่านั้นเองหนุ่มกะลายังเผยอีกนะคะว่าเรื่องนี้มีผลกระทบต่องานของตนแน่นอนเพราะตอนนี้คิวชนแน่นเอียดถึงปลายปีแต่ก็ต้องจัดเวลามาขึ้นศาลแล้วก็ถือเป็นบทเรียนให้ตนและศิลปินรุ่นน้องระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์เพลงให้มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มกะลาแล้วก็อีกหลายท่านด้วยนะฮะเวลาไปร้องที่ไหนก็ระมัดระวังด้วยละกันจริงๆเรื่องนี้มันก็พูดยากเนาะพอมันมีเรื่องของการเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้แต่จริงๆเราก็อยากจะให้ไกล่เกลี่ยแล้วก็ลงตัวกันด้วยดีเนาะไปที่เรื่องน่ายินดีดีกว่านะฮะกับโจอี้บาซูนะครับที่ตอนนี้เนี่ยอาการป่วยก็ดีวันดีคืนนะครับวันนี้เนี่ยแพทย์ก็ได้ออกมาแถลงข่าวนะฮะถึงสีหน้าที่สดใสของโจอี้บาซูครับ
ต้องบอกว่าทูดิชั่นแล้วก็ไลฟ์หลายช่องแม้การเปลี่ยนคำพูดจะยังไม่ชัดเจนแต่ก็เห็นได้ว่าอดีตนักร้องดังโจอี้บาซูวัย49ปีพยายามจะสื่อสารบอกความรู้สึกออกมาโดยสีหน้าสดใสขึ้นเยอะหลังล้มป่วยด้วยอาการสมองขาดเลือดจากภาวะหลอดเลือดในสมองตีบเหตุจากมีความเครียดหนักส่งผลให้แขนขาซีกขวาอ่อนแรงล่าสุดวันนี้ทางทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ทำการรักษาโจอี้มาตั้งแต่วันที่27เมษายนได้แถลงข่าวความคืบหน้าอาการป่วยของโจอี้ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นเกือบ 100% ค่ะสามารถทานอาหารเองได้เริ่มพูดได้และปากไม่เบี้ยวส่วนแนวโน้มที่จะหายจนกลับมาเดินได้ปกติแพทย์ยังไม่สามารถระบุได้โดยหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะคะโจอี้จะไปพักรักษาตัวที่ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองเพื่อทำกายภาพบำบัดต่อไปค่ะการช่วยเหลือตัวเองขยับลุกนั่งยืนย้ายขึ้นลงเก้าอี้เนี่ยสามารถทำได้ดีค่ะเพียงแต่ว่ายังในเรื่องของการเดินเนี่ยเนื่องจากคนไข้ตัวใหญ่ก็ยังฝึกยากอยู่ค่ะก็อยู่ในช่วงฝึกต่อไปค่ะเราต้องรอการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อว่าถ้ามันมามากขึ้นก็อาจจะสามารถเดินได้ดีขึ้นค่ะซึ่งการฟื้นฟูที่ศูนย์นั้นนะคะโจอี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากแฟนคลับมาตั้งแต่ยังเป็นนักร้องส่วนค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลโจอี้ใช้สิทธิ์30บาทซึ่งจำนวนส่วนต่างในการรักษา 50,000 บาทได้กลุ่มเพื่อนสนิทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ขณะที่คอนเสิร์ตของเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนั้นปีเตอร์ไมออกซี่เผยว่าได้รับน้ำใจจากเพื่อนศิลปินที่จะตบเท้าขึ้นเวทีในครั้งนี้เพียบเลยละค่ะพี่ๆศิลปินมาจนล้นเวลาครับเวลาไม่พอนะครับต้องขอโทษหลายๆท่านนะครับที่แสดงความจำนงอยากมาร่วมนะครับทั้งที่ไม่ได้รู้จักกับโจอี้บาซูบางท่านก็ไม่ได้สนิทมากวันนี้มันก็มีเรื่องสอนเขาเยอะมากพอที่เขาพอจะเข้าใจแล้วพวกเราก็คงไม่ได้แบบมาช่วยเขาจนซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่ก็คือตรงนี้ผมเชื่อว่าเขาก็มีวิธีคิดที่ไม่ได้คือตอนแรกอาจจะไม่มีกำลังใจอยู่คนเดียวอาจจะคิดว่าไม่มีเพื่อนฝูงสนใจอะไรแต่ว่าวันนี้ก็คือเขาเห็นแล้วว่ามันมีเพื่อนๆที่ยังอยู่ยังคอยช่วยเหลือโดยคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันที่30พฤษภาคมนี้ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาโจอี้ทั้งหมดค่ะก็ยังมีกำลังใจจากเราสองคนรวมถึงพวกเราชาวในเอ็นเตอร์เทนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจริงๆโรคแบบนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้ศึกษาไปก่อนนะเพราะว่าอยู่ดีถ้ามันเกิดกับตัวเราอะไรเงี้ยเราต้องแบบว่าต้องมีคนมาคอยช่วยคอยดูแลก่อนนะเนาะใช่แล้วการมีความรู้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะส่วนตอนนี้ขยับมาที่หนุ่มกล้ามล่ำอาร์ตพสุดกันบ้างดีกว่าค่ะคนนี้เขามีเรื่องขนหัวลุกมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราไปดูการฉะกลับของอาร์ตพสุดกับเหล่านักเลงคีย์บอร์ดนะคะที่บอกก่อนเลยว่าแซ่บเวอร์เพลงกล้ามล่ำอาร์ตพสุดบุกบ้านพักคนชราบางแคนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปมอบให้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก่อนเปิดใจว่ารู้สึกดีทุกครั้งค่ะที่มีโอกาสได้มาทำบุญแล้วก็ทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นพร้อมออกปากช่วงหลังไม่ว่าตนจะทำดีเรื่องอะไรก็ตามจะติดแฮชแท็กในโซเชียลว่าทำดีสร้างภาพไม่ได้ตั้งใจจะประชดใครเพราะอยากให้คนทำดีตามโดยไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงค่ะสร้างภาพทำดีสร้างภาพเป็นดาราสร้างภาพดาราก็คนไว้ทำดีเป็นเว้ยไม่ได้อยู่หน้ากล้องเป็นอย่างเดียวไม่น่าใจไม่น้อยใจเลยครับผมถือว่าคนพวกนั้นมีต้องมาอยู่สีธัญญาครับอย่าคิดว่าเขาเป็นคนแล้วดาราต้องสร้างภาพเป็นดาราไปเจอคนรถชนอุ้มคนจากรถสร้างภาพต้องรอให้เขาตายก่อนแล้วครับถึงจะทำได้อย่าเป็นแบบนั้นครับทุกคนทำดีได้อย่ามีอคติกับใครทั้งนั้นไม่ดีหรอกแต่พอถามถึงช่วงหลังที่หนุ่มอาร์ตขยันตื่นเช้าทำบุญใส่บาตรแทบทุกวันนั้นนักแสดงกล้ามล่ำเผยว่ามีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นมาคอยกระตุ้นซึ่งหนุ่มอาร์ตบอกชัดนะคะว่าให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการฟังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะคือเรามีเซนส์อยู่แล้วไงพอเรามีเซนส์สุดบางทีก็มาปลุกนะบางทีอันนี้ดีรับแล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลนะบางทีก็มาดึงขาปลุกเนี่ยให้ไปใส่บาตรเลยครับก็ต้องลุกไปใส่ผมบอกตลอดว่าถ้ามาน่ากลัวผมไม่ไปถ้ามาแบบยืนเลือดท่วมตัวมาอะไรเงี้ยฝันไม่เอาผมทำบุญให้ไม่เอาถ้ามาดีๆจะทำให้คือวันที่เห็นวันแรกอ่ะไปคุยกับที่บ้านแม่ก็ทำหน้าเฉยๆพอจบพ่อกับแม่เห็นด้วยว่าเห็นกันทั้งบ้านที่บ้านมีเซนส์หมดเลย
มีเซนหมดเลยตั้งแต่คุณตาทั่วเดทั่วตาทั่วในทั่วเขาบอกเขาเป็นหมอผีมาก่อนในสมัยนึงพ่อเล่าให้ฟังหนุ่มอาร์ตยังเผยถึงเรื่องราวดีๆกับการเร่งเคลียร์หนี้สินบ้านพักสุดหรูราคา10ล้านบาทที่ซื้อให้กับครอบครัวย่านมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครว่าใกล้จะหมดแล้วก่อนวางแผนอีกไม่เกิน2ปีถ้าทุกอย่างลงตัวก็พร้อมจะเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ต่อไปค่ะถ้าทำดีแล้วหาว่าสร้างภาพแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ทำอะไรเลยนะมาทำไปเถอะคนเราทำดีมันก็ต้องได้ดีค่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่นะเฮ้ยเตยรู้ไหมว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยเขาสปอยเด็กยุค90แบบพวกเราจังเลยก็เด็กยุค90ก็เป็นเด็กพิเศษไงใช่เหรอคือล่าสุดเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตเกิร์ลกรุ๊ปในตำแหน่งแล้วซาซ่านะฮะเดี๋ยวกลับมารียูเนียนนะอยากดูเหมือนกันนะแต่ก่อนเนี่ยไปดูสามีแห่งชาติกันก่อนดีกว่านะคะชอนจินดาโชติค่ะคนนี้เนี่ยทั้งล้อหล่อใจดีใจดีนะคะล่าสุดก็เดินหน้าไปทำการกุศลด้วยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่มองข้ามปัญหาสังคมค่ะพระเอกหนุ่มชอนจินดาโชติที่นอกจากหน้าจะหล่อแล้วใจยังหล่อมากเพราะเขาเพิ่งร่วมกับเพื่อนๆจัดนิทรรศการภาพถ่ายเล่าเรื่องเก่าที่เราแคร์ผ่านชุมชนบางแคที่เราเห็นสะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนบางแคผ่านการเวลาที่เปลี่ยนไปเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือบ้านพักคนชราบางแคซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีทำให้เจ้าตัวมีกำลังใจเดินหน้าโครงการต่อไปเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาซึ่งพระเอกใจบุญก็มีความคิดไกลถึงขั้นอยากจะจัดตั้งมูลนิธิเลยแหละค่ะเรามาถึงจุดที่เราคิดถึงตัวเองน้อยลงแล้วก็คิดให้คนอื่นมากขึ้นแต่ดีใจกว่าคือที่มีคนคอยสนับสนุนเราทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ตังค์จากตรงนั้นหรอกครับแต่ว่าอย่างน้อยแบบปู่ผมก็ภูมิใจว่าแบบลูกหลานแบบช่วยเหลือสังคมแล้วก็เพื่อนก็ยังสานต่อนโยบายนี้กันต่อไปก็เลยกะว่าทำเป็นบริษัทกันเลยดีกว่าไว้รับเรื่องของคนที่ขาดแล้วมาทำอะไรให้เด็กรุ่นใหม่ได้ชื่นชมงานศิลปะได้มีอินสปิเรชันด้วยเลยครับส่วนแฟนคลับเกิร์ลกรุ๊ปยุค90อย่างซาซ่าก็เตรียมเฮเพราะคอนเฟิร์มจากปากของสาวพิมพิมดาแล้วว่าปลายปีนี้3สาวพิมพ์แก้วแล้วก็น้ำหวานจะกลับมาทวงเวทีให้หายคิดถึงกันแน่นอนส่วนสุขภาพของสาวพิมพ์ตอนนี้ฟิตเกินร้อยเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องมะเร็งรังไข่อีกต่อไปเพียงแค่ต้องไปตรวจเช็คร่างกายตามกำหนดของแพทย์อย่างสม่ำเสมอเท่านั้นค่ะแข็งแรงปกติมากเลยอ่ะเนี่ยลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าเคยแบบ จริงๆคือยังรู้สึกว่ามันรีคัฟเวอร์แบบ 100% นะอย่างน้อยคือสภาพจิตใจเราดีอะอะไรที่มันมากระทบเรามันก็เบาลงแค่นั้นเองค่ะไม่ใช่ว่าไม่เครียดเลยมันหัวเราะตลอดเวลาก็ดูเพี้ยนไปหน่อยแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือเป็นคนแบบลืมง่ายอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันไม่น่าจำเราก็อย่าไปแบบซีเรียสกับมันมากร่างกายน่ะฟิตเปรี้ยแต่หัวใจน่ะยังไม่มีใครมาให้ชุ่มชื่นเลยแต่สาวสตรองบอกว่าถึงอายุขนาดนี้ก็ไม่รีบร้อนขอแค่มีคนดีๆเข้ามาดูแลเธอก็พอใจแล้วล่ะค่ะอ่ะสักท่อนนึงสักท่อนนึงเราไม่เห็นเป็นเลยตอนนี้ฉันยังไม่มองใครอยากดูอยากดูแฟนๆก็รอติดตามก็แล้วกันนะคะครับอ่ะไปที่คุณพ่อมาสเข้มอย่างเต่าสมชายดีกว่านะฮะที่คนนี้เนี่ยยกทุกอย่างเนี่ยให้ลูกเลยนะฮะรวมถึงเรื่องเรียนด้วยนะครับที่วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วก็มีแก้วตาดวงใจอยู่2คนไม่ทุ่มให้ลูกและจะทุ่มให้ใครละจ๊ะคุณพ่อมาสเข้มเต๋าสมชายเลยแบ่งเงินส่วนหนึ่งที่หามาได้จากน้ำพักน้ำแรงไว้เพื่ออนาคตของลูกๆโดยเฉพาะเรื่องการเรียนของน้องสมใจวัย8ขวบและสุขใจวัย7ขวบที่คุณพ่อเต๋าจัดให้เน้นๆเรียน3ภาษาไทยจีนอังกฤษไปเลยแต่ยืนยันไม่ได้กดดันจนลูกๆเครียดแน่นอนค่ะผมไม่เครียดหรอกแต่มันเยอะแต่ต้องอดทนลูกมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆในชีวิตถ้าคุณได้มันครบแล้วนั่นแหละสิ่งง่ายๆจะเกิดขึ้นในชีวิตผมตั้งใจจะมอบให้เขาแล้ววันนึงเนี่ยที่เขาเติบโตแล้วเขากล้าไปทำงานแล้วเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เรามอบให้มันเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดในโลกผมก็อยากให้เขาเรียนสูงที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมคืออย่างนี้ฮะผมให้เขาเรียนจีนกลางด้วยหน่อยการค้าอะไรต่างๆมันก็มาจากเมืองจีนทั้งนั้นเขาก็จะได้มีลู่ทางที่มันกว้างขึ้นไม่งองแงคือถ้าวันไหนที่ผมไม่ไหวบอกให้พอเถอะพักละแต่ผมมีบันเทิงตลอดอ่ะบ้านผมไม่ต้องกลัวส่วนภรรยาที่กลับไปทำงานได้1ปีแล้วแต่ล่าสุดเต๋าบอกว่าให้ภรรยาลาออกอีกครั้งเพราะอยากให้อยู่ดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดมากกว่าค่ะสิ่งสำคัญงานที่ดีที่สุดในชีวิตคือการได้ดูแลลูกน้อยให้เติบโตมาแบบอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีเป็นคนระวังมากสำหรับเด็กผมไม่อยากให้มันเกิดแบบที่ผมเคยเกิดกับตัวผมหรือผมเคยเห็นเด็กหน้าที่คือเรียนหนังสือมันต้องมีคนประกบ
เต๋ายังเผยถึงวันครบรอบแต่งงาน9ปี14พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าฉลองเบาๆไปทานข้าวกัน2ต่อ2พร้อมเปย์ภรรยาเต็มที่ให้ซื้อกระเป๋าที่อยากได้เท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะขยับมาที่วงการเพลงกันบ้างดีกว่าแฟนเพลงของสี่หนุ่มวงเกสโนวาขยับเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะตอนนี้เรามีข่าวดีมาบอกแต่ว่าไปชมพร้อมกันดีกว่าคร่ำบอดอยู่บนเส้นทางสายดนตรีมานานกว่า10ปี4หนุ่มวงเกสโนวาก็เปิดใจว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันแบบสุดๆเพราะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ทั้ง4หนุ่มจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตซึ่งงานนี้ทั้งหนุ่มเนมโน้ตไบรท์และนาทีแย้มว่าทุกโชว์บนคอนเสิร์ตรวมถึงแสงสีเสียงแฟนๆจะไม่เคยได้เห็นจากโชว์ของศิลปินคนไหนมาก่อนเลยล่ะค่ะก็คนคาดหวังเยอะแอบกดดันกดดันอยู่แล้วครับก็เป็นการกดดันที่แบบกระตุ้นให้พวกเราต้องแบบฝ่าฟันความกดดันแล้วก็ฝ่าฟันแบบทุกๆอย่างไปให้ได้อะไรเงี้ยให้เพื่อให้ไปถึงวันนั้นที่อยากให้ทุกอย่างออกมาแบบดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะเห็นความพยายามความตั้งใจของเราในเรื่องการมีส่วนร่วมในการออกแบบดีไซน์หรือว่าแบบไอเดียอะไรต่างๆน่าจะแบบไปให้เห็นเยอะแยะในวันนั้นมันยากอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็เป็นความยากที่แบบน่าตื่นเต้นขึ้นหนึ่งเลยคือแบบจะทำไงให้คนที่เคยมาดูเกสโนวาอยู่แล้วเนี่ยมาดูพวกเราครั้งนี้แล้วมันมีความแตกต่างมีการพัฒนาที่มันแบบชัดเจนแล้วก็มันไม่ใช่คอนเสิร์ตปกติของเกสโนวามันคือเหมือนเป็นโชว์เป็นperformance อะไรบางอย่างที่มันจะไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเลยนอกจากนี้สี่หนุ่มเกสโนวายังเผยอีกด้วยว่าแม้ช่วงนี้จะทำงานหนักทั้งประชุมเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่เดินสายร้องเพลงรวมถึงโปรโมทซิงเกิลใหม่แต่ทั้งหมดก็ยังต้องหาเวลาดูแลสุขภาพทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเข้าห้องซ้อมวอร์มร่างกายเพื่อแฟนๆจะได้ฟินกันแบบเต็มที่เลยละค่ะไปถึงมอมอยซอย9ดีกว่านะครับคอบอลห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าทางช่อง9 Mcot HD นะฮะจะถ่ายทอดแข่งขันฟุตบอล EFL Championship 2017ถึง2018นะฮะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของวง UNB เนี่ยก็ห้ามพลาดเช่นกันครับเมามอยซอย9พอยคือแบบไม่อยากเมาอ่ะใครเป็นแฟนคลับ9หนุ่ม UNB เคลียร์คิวให้ว่างด่วนๆเลยจ้าเพราะหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยได้ล็อกคิว9หนุ่มเพื่อมาสบตาแฟนๆในงาน UNB First Fan Meeting in Bangkok You and Me หลังจากปล่อยอัลบั้ม UNB First Mini Album Boyhood ออกมาให้เหล่า You and Me ได้ซ้อมร้องกันก่อนจำวันให้แม่น9มิถุนายนนี้ที่ Ultra Arena Show DC นะจ๊ะสุดติ่งจิงกระเบลอ่ะเอาความน่ารักสดใสมาฝากชาวสอย9อย่างคลึกครื้นสาวๆวงสวีทซิกทีนกับเพลงพิเศษความทรงจำที่สวยงามเพลงแรกที่แต่งใหม่แล้วก็ไม่ได้ดัดแปลงจากเพลงต้นฉบับของญี่ปุ่นซึ่งเพลงนี้ยังมีเนื้อหาที่พาย้อนไปพบกับความทรงจำดีๆสมัยเรียนพร้อมยังลงทุนบินไปถ่ายทำมิวสิกโรถึงเมืองโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นซะด้วยน่ารักทุกกิ๊กแค่ไหนแฟนๆต้องพิสูจน์ซะแล้วล่ะน่ารักคอบอลห้ามพลาดช่อง9 Mcot HD หมายเลข30เชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล EFL Championship 2017ถึง2018รอบเพลย์ออฟเพื่อหาทีมเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกระหว่างสิงห์พังงาแอสตันวิลล่าพบกับเจ้าสัวน้อยฟูแลมจัดเต็มให้คอบอลได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมๆกันได้ฟิลแบบใกล้ชิดติดขอบสนามชมแบบสดๆตัดสินไปพร้อมกันคืนวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้เวลา 22:30 นเป็นต้นไปทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30นะจ๊ะดูดีดูดีร่วมโหวตรางวัลขวัญใจมหาชนนายเอเจเทนอวอร์ด2018 M1 จิรายุตั้งศรีสุข M2 ณเดชคุกิมิยะ M3 ณัฐพรเตมีรัก M4 ธนวัฒน์วัฒนภูติ M5 BNK48 M6 ปราชญาเรืองโรจน์ M7 พีรวัตรแสงโพธิรัตน์ M8 ราณีแคมเปญ M9 อุรัสยาสเปอร์บันโหวตได้3ช่องทางโหวตผ่าน SMS พิมพ์หมายเลขศิลปินส่งมาที่411-1999ครั้งละ6บาทโหวตผ่าน LINE Official นายเอนเตอร์เทนและสำรวจความคิดเห็นโดยนิด้าโพประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ในงานนายเอนเตอร์เทนอวอร์ด2018ศุกร์ที่8มิถุนายนนี้ช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ถ่ายทอดจากหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 20:45 นเป็นต้นไป
ันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วย MV เพลง Fall in Love ของคริสติน่ากีเรล่านะคะฟีเจอริงกับเดมี่โลวาโต้ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงอีกครั้งนึงกับ9 Entertainment Night Live นะคะเจอกัน 6:50 นวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ